เทเคเทเคตำนานผีสาวตัวขาดสุดหลอนของญี่ปุ่นตำนานผีของประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นเรื่องความน่ากลัวโหดอาฆาตไม่แพ้กับประเทศไหนเลยวันนี้เราจะมารู้จักกับหนึ่งในตำนานผีของญี่ปุ่นที่ชื่อว่าเทเคเทเคผีญี่ปุ่นเทเคเทเคเป็นตำนานหลอนของประเทศญี่ปุ่นโดยเรื่องเล่ามีอยู่ว่ามีนักเรียนสาวคนหนึ่งเกิดประสบอุบัติเหตุหล่นลงไปตรงรางรถไฟทำให้ร่างของเธอนั้นถูกบดขยี้ด้วยรถไฟขาดเป็น2ท่อนและทำให้เธอเสียชีวิตทันทีถึงร่างกายจะกลายเป็นร่างไร้วิญญาณแต่ความจริงแล้วกลับทำให้เธอเป็นผีที่มีความอาฆาตพยาบาทในทุกๆคืนเธอจะถือเคียวหรือเลื่อยเดินทางโดยใช้ข้อศอกคลานไปมาแต่ถึงแม้เธอจะคลานด้วยข้อศอกแต่มันก็มีความเร็วมากเลยทีเดียวหากใครพบเห็นเธอแล้วเกิดหนีไม่พ้นก็จะถูกเธอใช้เคียวตัดออกเป็น2ท่อนเพื่อให้เป็นเทเคตัวใหม่ต่อไปนอกจากนี้ตำนานผีญี่ปุ่นเทเคเทเคก็มีหลายเวอร์ชั่นที่ถูกเล่าขานต่อกันมาแต่ตำนานที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คงจะเป็นหญิงสาวที่ตัดสินใจฆ่าตัวตายโดยการโดดลงรางรถไฟให้รถไฟทับจนร่างขาดเป็น2ท่อนแต่เธอก็ยังไม่เสียชีวิตทันทีเธอได้คลานไปเรื่อยๆและร้องหวยหวนว่าขาของฉันอยู่ไหน